ันนี้เรากินแค่ซองเดียวแต่เราใส่พริกห่อซองโอ้โหจะไหวไหมเนี่ยร้อยไปเอาไป20ซองเลยจริงมะโอ้ยใครก็กินได้พี่แค่ซองมันง่าย โอเคจัดไปพริก20ซองสวัสดีค่ะคุณน้องเล็กค่ะสวัสดีค่ะเจ๊ค่ะวันนี้วันนี้ใจสวยไหมคะหรือจะให้ใจทำผมแบบนี้ก็สวยแบบนี้ก็สวยแบบนี้ก็สวยแบบคนละประเด็นแล้วลูกวันนี้เรานับคำท้าจากใครชิงกี้พายใช่แล้วค่ะจากพี่ชิงกี้พายนะคะชิงกี้พายทำไม่สำเร็จนะคะแต่ว่ามีช่องนึงค่ะที่ชิงกี้พายอยากจะท้าแล้วชิงกี้พายเชื่อว่าเขาต้องทำได้แน่นอนนะคะนั่นก็คือพี่สาวของชิงกี้พายค่ะชิงกี้พายจากช่องของคุณน้องเมฆนะคะพี่ชิงกี้พายสวัสดีค่ะอย่าลืมไปบอกพี่พิงกี้พายของชิงกี้พายด้วยนะคะสาวของพี่พิงกี้พายนะคะพี่สาวของพี่ชิงกี้พายนะคะชื่อพี่พิงกี้พายนะคะวันนี้พร้อมไหมคะที่จะกินบะหมี่พร้อมไหมคะพร้อมนะคะไหนคะทำเหมือนพี่ชิงกี้พายสิคะใส่ลงไปเลยค่ะนี่แล้วก็เตรียมวันนี้เรากินแค่ซองเดียวแต่เราใส่พริกห่อซองจะไหวไหมเนี่ยร้อยไปเอาไป20ซองเลยจริงมะโอ้ยใครก็กินได้พี่แค่ซองมันง่าย โอเคจัดไปพริก20ซองโอเคได้พี่กี้พายเคยไปฝึกงานอยู่ที่อีสานแล้วนะกินส้มตำทุกวันเลยโอ้อีสานเผ็ดกว่านี้ใช่ไหมคะโอ้เผ็ดกว่านี้เยอะกินอะไรมาคะเผ็ดกว่านี้พริกกะเหรี่ยงพี่กะเหรี่ยงโอ้โหอยากกินขนาดนั้นเลยเหรอคะพี่ชิงกี้พายโอ้มันจิ๊บจ้อยมากเลยกับการกินแค่นี้คิดว่าจะกินหมดไหมคะวันนี้อยากจะให้ท้าอะไรที่มันยากยากกว่านี้โอ้นี่มันง่ายไปใช่ไหมคะโอ้ไม่นานมาทำคลิปเลยมันง่ายง่ายคลิปจิ๊บอย่างเงี้ยโอ้งั้นท้าให้หมดเลยนะคะนิ่มไหมมันไม่นิ่มเลยยังถ้าคิดว่านิ่มแล้วนะคะมันคือมันต้องใช้เวลาต้มนานนิดนึงอะค่ะมาม่าเกาหลีเนี่ยว่ามันเส้นมันใหญ่มันไม่เหมือนมาม่าของไทยนะคะใส่น้ำมันตึงก็ได้เลยใส่พริกไปเลยใส่พริกไปเลยต้องใส่พริกต้นฉบับของเขาก่อนอ่ะพริกใหญ่มากจิ๊บจ้อยมากเลยอ่ะจ้อยใช่ไหมคะอันนี้ด้วยนะคะจิ๊บจ้อยโอ้เขามีใส่นะใส่อันนี้ด้วยนะไหนขอคนหน่อยค่ะจะเผ็ดมากเนาะนี่นะคะเอากี่ซองดีคะพี่20ซองยี่สิบซองนะคะ ลองชิมไหมลองชิมไม่
รสพริกเนี่ยสามารถเพิ่มรสชาติให้อาหารอร่อยแต่ว่าเด็กๆ เรียกรถพยาบาลนะลูกพริกเนี่ยสามารถเพิ่มรสชาติให้อาหารให้อร่อยได้แต่ควรจะทานในระดับที่พอดีบอกความรู้สึกหน่อยค่ะพี่พี่กี้พายเป็นไงไม่ต้องบอกน้ำมันสิน้ำอยู่ไหนเด็กๆเนี่ยทานเผ็ดมากๆเนี่ยก็จะเป็นแบบพี่กี้พายแบบนี้นะคะจะปวดท้องนะคะแสบปากปวดหลอดแสบปวดร้อนทั้งตัวนะคะไม่ควรทานเผ็ดมากเกินไปนะคะพริกสามารถเพิ่มรสชาติให้อาหารได้นะคะแต่ควรทานแต่พอเหมาะนะคะบังเอิญว่าก็รับคำท้าจากพี่ชิคกี้พายแล้วนะคะแต่ไม่สามารถทำภารกิจได้สำเร็จนะคะเพราะว่ามันเผ็ดมากเกินไปเนาะโดยปกติแล้วครอบครัวคุณน้องเล็กก็ไม่ได้ทานเผ็ดอะไรมากนะคะก็คือเผ็ดนิดๆหน่อยๆพริกเม็ด2เม็ดเงี้ยนะคะพอแค่เพิ่มรสชาติอาหารนะคะเด็กๆก็อย่าทำตามนะคะไม่งั้นจะเกิดอันตรายได้นะคะวันนี้คุณน้องเล็กกับน้องหนูใจก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบายพี่พิงกี้พายบ๊ายบายหน่อยค่ะเผ็ดบอกเด็กๆหน่อยค่ะว่าทานเผ็ดดีไหมคะเผ็ดมากๆไม่ดีเผ็ดมากเลยหน้ามืดไหมคะโอ้ยมืดจะผมจะขึ้นไปโรงพยาบาลเผ็ดใช่ค่ะ